แล้วมองไงครับในเรื่องของการอ่านณปัจจุบันว่าหมายถึงคนอ่านใช่ไหมใช่ครับคนการอ่านคิดว่าคนยังอ่านวรรณกรรมไหมอ่านอ่านแต่คือในคนหนึ่งคนสำหรับเรารู้สึกว่าเขาทุกคนมีความสนใจที่หลากหลายไปแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องอ่านแล้วเราก็ต้องดูด้วยถูกไหมเราก็จะดู YouTube เราก็จะต้องเข้าไปใน X เราก็ต้องแบบมี IG ของเราเวลามันจะถูกแบ่งมากขึ้นถูกซอยมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือให้กับการอ่านโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นมันก็จะน้อยลงส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราทำทุกอย่างก็จะต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกอ่านอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะคล้ายๆที่คุณอาทิตย์บอกว่ามันจะเมื่อเราเหลือเวลาน้อยอ่ะเราก็ต้องเลือกมากขึ้นว่าเราจะอ่านอะไรนักอ่านจะถามตัวเองว่าอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองหรืออะไรที่เชื่อมโยงกับตัวเองอย่างเราเองกับภูเองเนี้ยภูเป็นคนเป็นนักเขียนผู้หญิงแล้วภูเขียนเรื่องอาหารด้วยเนี่ยค่ะภูก็จะพบว่านักอ่านของภูส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเพศทางเลือกโอเคแล้วก็เป็นคนที่สนใจอาหารครับสนใจความสวยความงามแล้วก็สนใจในเรื่องเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกอย่างเงี้ยสมมติเนาะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกใช่แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งในตัวเขาที่เขาสนใจแล้วก็มีนักเขียนคนอื่นที่เขาตามอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอ่านโดยทั่วไปอ่ะจะอ่านหลากหลายมากอย่างตัวเราเองเราก็อ่านหลากหลายอ่านหนังสือแปลเราก็อยากอ่านเพราะเราต้องการที่จะรู้ว่าคือมันเป็นทางลัดที่จะทำให้เราเข้าใจคนชาติอื่นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเจอเขาหรือว่าสนทนากับเขาเนี่ยเพราะว่าสำหรับวัวผมถือว่าการอ่านอ่ะมันคือการทำความเข้าใจความเป็นอื่นหรือคนอื่นที่ภูเองไม่มีโอกาสใช้ชีวิตนั้นแต่ภูสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าเขาคิดอะไรเขามีปัญหาอะไรเขากินอะไรเขาอยู่บ้านแบบไหนเนี่ยค่ะคือสำหรับภูวรรณกรรมมันคือการที่ทำให้ภูได้เข้าใกล้ชีวิตที่ภูไม่มีโอกาสใช้แล้วก็เอาสิ่งนั้นน่ะมาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราก็เลยคิดว่ามันก็มีคนที่จะต้องแบ่งเวลาไปอ่านหนังสือแปลวรรณกรรมไทยมันก็เลยดูเหมือนว่ามีคนอ่านน้อยลงสำหรับเรานะเราก็ยังรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าหนังสือแปลก็จะถูกแปลมากขึ้นครับทุกอย่างก็จะถูกแชร์กันรวมทั้งเงินในการซื้อด้วยถูกปะคือเงินมันก็มีจำกัดครับต้องเลือกคือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นวรรณกรรมไทยก็ถูกพิมพ์มากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าสำนักพิมพ์ก็มีเงินมากขึ้นที่จะพิมพ์ด้วยถ้ามีงานสนับสนุนมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลายอย่างเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักอ่านอย่างเดียวถ้าภาพรวมมันขึ้นอยู่กับว่าเขาอ่านอะไรเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีเงินเท่าไหร่เขามีเวลาแค่ไหนที่จะอ่านถ้าเขากินอยู่ดีมีเวลาทำงานน้อยลงเขาก็ย่อมมีเวลาให้การอ่านมากขึ้นคนนึงออกไปจะอ่านมากขึ้นก็คือถ้าเราสบายใจเราไม่ต้องเอาเวลาไปทำงานวันนึงมากมายเราก็ต้องมีเวลามีเวลาที่จะอ่านหนังสือใช่สำหรับคนที่เป็นผู้รักการอ่านมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นนักบัญชีมาก่อนครับเราเลยมองว่าทุกอย่างมันไม่สามารถถูกแยกออกจากการกินอยู่ระบบเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลขได้ครับ